อ้าวพี่เปรมสุขรีแคปหน่อยเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นน่ะโดยเฉพาะช่วงปลายโอ้โหกระชูนเลยฮะพี่ใช่ๆก็ต้องถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะอ้าวดีเลยคุณสามโชว์ภาพนี้คือก่อนหน้านี้เราก็คุยกันมาพักใหญ่ว่าเซตมันเหมือนจะผ่านเซตกดอ่ะเส้นที่เมื่อสักครู่นี้ที่ตีค้างอยู่ไม่ไหวเนาะคือขึ้นไปแถวเส้นกดที่ไรมักจะมีการพักตัวแต่เราก็ชอบภาพที่ว่าเซตพอมันชนแนวต้านแล้วไปในช่วงท้ายๆเนี่ยมันเริ่มเหมือนกับไม่ได้ลงใหม่ลึกมากนักนะครับเป็นการแกว่งออกโซนด้านข้างโดยเฉพาะยืนแถวโซนแนวรับแรก 1,515-1,520 แถวนั้นภาพล่าสุดก็ถือว่าฟื้นขึ้นมาเซอร์ไพรส์นะแล้วก็อย่างที่คุณแสงพูดอยู่ในช่วงเช้ายังไม่เห็นอาการว่าจะแรงขนาดนั้นเราอาจจะเห็นหุ้นสอพอปูนใหญ่หรือว่าตัวของเดลต้าที่ดันเซ็ตอยู่แต่พอช่วงบ่ายนี่เห็นเอาว่าง่ายๆถ้าไล่หุ้น20ตัวแรกเนี่ยแทบจะเรียกว่าขึ้นกันคนละ 1% กระจายกันหมดเลยนะครับมันก็ถือว่าเป็นตัวหุ้นใหญ่ที่ขยับกลับเข้ามาดูในสัญญาณในตอนนี้อย่างน้อยๆคนที่อึดอัดรอสัญญาณเบรกเส้นกดขึ้นมาเนี่ยคงได้มีจังหวะในการเข้าเทรดไปบ้างแล้วนะครับเนื่องจากเมื่อวานมันเบรกแถวเส้นกดก็ตีซะ 1,550 ขึ้นมาแล้วกันดูภาพที่มันเป็นแท่งเขียวแรงๆขึ้นมาด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สัญญาณอีกตัวนึงก็เป็นภาพของ MACD ที่คุณแสงใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยจากเดิมมันดูเหมือนจะไม่ยอมวิ่งห่างเส้นซิกนัลไลน์สักเท่าไหร่ตอนนี้เมื่อวานพอมันเด้งแรงเนี่ยมันเชิดหน้าเข้าหาเส้นศูนย์นะครับเรารอมาพักใหญ่ละตอนที่อยู่ต่ำกว่าเส้นกดเนี่ย MACD มันไม่ยอมโผล่พ้นน้ำสักทีนึงก็คือไปผลเอาเส้นศูนย์กลับขึ้นไปนะครับสัญญาณในตอนนี้ถ้ามองในแง่ของทางเทคนิคอลก็แน่นอนครับในเมื่อเบรกเส้นกดขึ้นมาเนี่ยบ่ายซิกนัลก็เริ่มเกิดละแต่ก็เมื่อวานนี้เป็นแท่งเขียวใหญ่วันนี้ก็จะมีการย่อหรือคอนเล็กลงมาบ้างตอบคำถามว่าคิดว่าน่าลุยหรือว่าน่าขายออกมาก็ทรงในเมื่อมันเบรกอย่างน้อยๆมันน่าจะมีแนวโน้มนะครับที่จะขยับขึ้นไปหาระดับโซนแนวต้านถัดไปมองภาพใกล้ๆเนี่ยจุดสูงก่อนหน้านี้ที่เป็นแนวเส้นกดก็อาจจะอยู่สัก 1,575 แถวๆนั้นนะครับอาจจะเป็นเป้าหมายหรือว่าหมุดหมายตัวแรกไกลกว่านั้นก็วิ่งขึ้นไปอาจจะอยู่สัก 1,600 ก็น่าจะเป็น2แนวต้านโซนด้านบนนะครับอันนี้คือกรอบในตอนนี้พอเบรกเส้นกดขึ้นมาเราก็คงคาดหวังแนวไฮในระดับถัดไปนะครับก็ดูคร่าวๆสัก 1,575 กับ 1,600 นั่นแปลว่ากรอบในการเทรดดิ้งเนี่ยมันเริ่มยกสูงขึ้นแล้วจากเดิมกังวลว่าจะลงไปถึง 1,500 หรือเปล่าตอนนี้มันเริ่มไม่ใช่แล้วมันเริ่มมีการยกโลแล้วก็เริ่มมีไฮสูงขึ้นกว่าไฮระยะสั้นแล้วก็ผ่านเส้นกดขึ้นมานะครับแนวรองรับอยู่ประมาณไหนก็เส้นกดที่เบรกขึ้นมาแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย5วันอาจจะมองกรอบสักบวกลบสัก5จุดแถวนั้นนะครับก็อยู่สัก1545ถึง1550เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับระยะสั้นนะแปลว่าถ้าวันนี้หลังจากเมื่อวานเทรดดิ้งขึ้นมาแรงถ้าถอยลงมาไม่ได้หลุดต่ำกว่าเส้น5วัน 1545-1550 ยืนอยู่เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปหา2แนวต้านด้านบนที่พูดไว้เนี่ยน่าจะมีอยู่ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วผมก็ให้น้ำหนักว่าภาพน่าจะเป็นแบบนั้นนะอาจจะมีการคอลเลกย่อลงมาบ้างแต่จากแรงส่งของการเบรกเส้นกดขึ้นมาเนี่ยพอถอยลงมาใกล้เส้นตรงนี้คนที่ตกรถเมื่อวานแล้วกันตอนที่เบรกขึ้นมาจะใช้เป็นจังหวะในการเข้ารับหรือแย่กว่านั้นก็อาจจะมองสัก1535แล้วกัน2แนวนี้ผมว่าน่าจะเป็นแนวรับระยะสั้นไปแทนครับจากภาพโดยรวมก็ชอบสัญญาณบวกของการผ่านแนวเส้นกดขึ้นมาตอนนี้อาจจะมีโมเมนตัมของเมื่อวานที่เหวี่ยงตัวขึ้นมาแรงอาจจะมีการโพรแบ็กหรือย่อลงมาบ้างแต่ไม่น่าจะย่อแรงจนถึงขั้นว่าเสียทรงนะครับคำว่าเสียทรงอาจจะใช้ MACD เป็นเกณฑ์ในการเชื่อว่าถึงจะมีการย่อหรือพัก MACD ยังน่าจะเป็นการค่อยๆวิ่งเข้าหาเส้นสูงจะคอนเฟิร์มมากขึ้นถ้ากลับไปยืนในแดนบวกได้นะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะขยับเพิ่มขึ้นไปนะครับส่วนภาพในตัวระดับถัดมาก็คงมองอย่างที่ว่าถ้าผ่านไปได้หรือว่าย่อลงมาไม่ได้หลุดแนวเส้นกดที่เบรกขึ้นมา1545ถึง550ตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะขึ้นไปที่1575ไกลหน่อยอยู่สัก1575ผมมองได้แถวๆนั้นเนี่ยใครที่มองรอบใหญ่หน่อยอาจจะเริ่มทำรอบไว้บ้างละพอเริ่มมีเรียกว่าเกือบๆมันเหมือนกับเราคุยกันทุกครั้งเนาะเวลาที่มันเด้งจากจุดโลขึ้นมาเนี่ย70ไปถึง100จุดเนี่ยมักจะมีโอกาสโดนเทคทับกำไรลงมารอบนี้มันลงไปแถว 1,490 ถ้าขึ้นมาสัก1,575จะถึงระดับ 1,600 มันก็อยู่ในเกณฑ์ของเราละ70กว่าจะถึง100จุดประมาณนั้นก็น่าจะเริ่มเป็นเรียกว่าเป็นโซนที่มีโอกาสโดนทำกำไรในตัวรอบสั้นๆหรือว่ารอบกลางขึ้นมาหน่อยได้ครับผมครับเอ๊ะพี่เปรมสุขฮะคือแบบนี้เนี่ยเรายังไงฮะเรารอย่อแล้วค่อยเข้าหรือว่าไล่เลยหรือไงเพราะมันอยู่กลางๆที่พี่เปรมสุขบอกเหมือนกันนะครับโอเคครับผมถ้าดูตอนภาพในตอนนี้เนี่ยคงเป็นอยู่2แบบเนาะแบบแรกก็คือถ้าเราบอกว่าเราเทรดไปบ้างแล้ว
ซื้อที่แนวรับขายไปที่แนวต้านก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนที่เหลืออยู่ไอ้มันคงถือต่อได้แหละแต่ถ้าเกิดขายไปแล้วแล้วตอนที่มันเบรกขึ้นมาเรายังไม่ได้ follow ตามไปเนี่ยผมว่าถ้าย่อลงมาสัก1550อาจจะใช้เป็นจุดเข้าเสี่ยงซื้อเก็งกำไรเนาะเพราะการถอยถ้าถอยไปที่เส้นกดแล้วดีดตัวกลับเนี่ยน่าจะมีโอกาสไปได้ต่อก็มองจังหวะเป็นประมาณนั้นแล้วกันจะมาซื้อตรงนี้มันดู50 50อยู่เชื่อว่าอย่างน้อยๆน่าจะมีการย่อลงมาแถวแนวรับแรกที่ว่านะครับก็รอสักหน่อยนึงแล้วกันถ้ามันไม่ใช่ก็ค่อยๆเรียกว่ายกตัวกลับขึ้นมาแถว1575ค่อยขายส่วนที่เหลือครับถ้าจะให้ซื้อเพิ่มตรงนี้ผมว่าอาจจะดูว่ามันไม่เยอะแต่5ถึง10จุดตรงนี้อาจจะพอมีโอกาสได้ของนะผมว่าขอรอย่อมาที่แนวรับแล้วค่อยเป็นจังหวะซื้อเพิ่มแล้วกันเมื่อวานมันค่อนข้างจะผิดปกตินะที่เห็นตัวใหญ่หลายตัวขึ้นมาพร้อมๆกันก็มีโอกาสที่จะโดนเทคหรือย่อลงมาบ้างก็ขอเกี่ยงราคาสักนิดนึงนะครับถ้าจะตอบคำถามคุณแสบก็คือเบรกมันดูสวยแหละแต่เมื่อวานเราไม่ได้เข้าตอนเบรกงั้นมันมักจะมีโอกาสย่อหรือว่าถอยลงมาถ้าถอยจริงแล้วไม่ได้เป็นการถอยเรียกว่าถอยลงมาทับแบบลงมาลึกหลุดแนวเส้นรับไปเลยเนี่ยแถวๆสัก1545ถึง550น่าจะยังยืนอยู่ครับก็รอซื้อแถวนั้นแล้วก็ลุ้นขึ้นมา1575ก็อาจจะมีโอกาสสัก30จนถึง25จุดแถวๆนั้นนะครับก็เป็นเป้าหมายแรกประมาณนี้ครับค่ะในส่วนหุ้นแนะนำล่ะคะพี่แปมสุขคะวันนี้ก็ขอตัวเลือกแรกเห็นมีตัวของ GC ที่พยายามขยับกลับขึ้นมานะครับเมื่อวานถ้ามองกันในตัวของ GC ก็ภาพใหญ่ยังเป็นขาลงอยู่เมื่อวานตัวอะไรนะคือพี่เอ็มส่ง PTT GC ครับไม่ได้ยินใช่ไหมครับ PTT GC โอเคครับเดี๋ยวผมเพิ่มวอลุ่มอีกนิดก็ได้ฮะครับผมก็เป็นตัวของ GC นะครับก็เห็นธราคาทำเหมือนเป็น W shape นะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยดีดทำแท่งเขียวขึ้นมาแถวเน็กไลน์ถ้ามันข้ามผ่านไปได้น่าจะมีโอกาสไปได้ต่อนะครับการย่อลงมาก็คงมองเหมือนกับเซ็ตอินเด็กซ์แหละถ้าถอยลงมาอยู่สัก37บาทบวกลบแถวนั้นยังน่าจะมีโอกาสในการฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้นะครับก็คำแนะนำก็ย่อลงมาละอาจจะใช้เป็นจังหวะรับเพื่อลุ้นการสร้างรูปแบบดับเบิ้ลบอททอมผ่านเน็กไลน์เพื่อขึ้นไปหาเป้าหมายอยู่ที่40บาทแล้วก็41บาท75แถวๆนั้นนะครับก็เป็นช้อยแรกเป็นตัวของ GC นะครับอีกตัวนึงเรามาดูไซส์เล็กๆบ้างเราเลือกตัวของ One Enterprise นะครับหรือตัว 1E ก็ชอบรูปแบบของราคาเหมือนจะเป็นการเพิ่งเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับตัวของ 1E ก็คือถอยลงไปให้ต่ำ5บาทลึกสุดนี้ 4.62 แล้วก็เริ่มมีการยกตัวหรือว่าขยับกลับขึ้นมาสัญญาณในตอนนี้เหมือนผ่านตัวเส้นกดสั้นๆ นะครับแล้วก็เริ่มแกว่งตัวขึ้นมาใครมองภาพเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น5วัน10วันเนี่ยมันเริ่มตัดผ่านขึ้นมาละแล้วก็ภาพของ MACD เริ่มกลับมายืนเหนือเส้นสูงได้ด้วยจากสัญญาณดังกล่าวถ้าเป็นรูปแบบของการกลับตัวจริงเนี่ยอัพไซด์มันดูค่อนข้างจะกว้างอยู่นะครับแล้วก็ไซด์ของราคา5บาทกลางๆเนี่ยมันพอที่จะใช้ในมุมมองเทรดดิ้งเก็งกำไรได้อยู่ก็เอาเป็นตัวเลือกสำหรับคนที่ชอบในลักษณะของการเทรดดิ้งแล้วกันมองเป้าด้านบนอยู่ที่5บาท95แล้วก็6บาท20นะครับในกรณีที่เข้าเล่นเก็งกำไรสั้นๆอาจจะใช้การหลุดสัก 5.35 แล้วกันเป็นแนวคัดลอสนะครับแต่ถ้ายังไม่หลุดแนวคัดลอสที่ว่าเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่ไป2เป้าที่ว่านี้595แล้วก็6บาท20ตามลำดับครับผมค่ะทีนี้มาในส่วนคำถามทางบ้านมานะคะพี่แบมสุขคะตัว JMT น่ารับไหมคะแนวต้านแนวรับยังไงคะโอเคคือจริงๆก่อนตอนนี้ก็เป็นนโยบายของแบงก์อะเนาะอย่างที่เมื่อสักครู่คุณสาบอกมันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับอันในตัวของกลุ่ม J ทั้งกลุ่มทางแบงก์ก็เลยบอกว่าของดการคอมเมนต์ไว้ก่อนทั้ง J JMT Singer อะไรยังไงขออภัยด้วยนะครับโอเคค่ะกลุ่มนี้ออกไปก่อนนะกลุ่มนี้ออกไปก่อนโอเคหมายถึงว่าไม่ให้ความคิดเห็นนะไม่ใช่แบบไม่ได้ว่าบวกหรือลบคือถ้ามองทางบวกเราไปมีคอนเน็กชันอยู่มันก็กลายเป็นว่าเราไปเชียร์กันไปถ้าเป็นลบมันก็อับแล้วไปมีบิสเนสทำไมมันตอบทางไหนก็ดูลำบากกันครับก็เลยทางแบงก์ก็เลยบอกเป็นนโยบายว่าไม่ออกสื่อในเรื่องกลุ่มพวกนี้ค่ะงั้นขอตัวอาบิโก้ค่ะพี่เป็นสุขครับผมฮะก็ดูจากสัญญาณจริงๆเนี่ยเทรนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเมย์ตกใจทำหางยาวแท่งแดงลงมานี่ก็ถือว่าภาพใหญ่ยังเป็นบวกอยู่นะสัญญาณของเมื่อวานที่มันมีอาการตกใจลงมานี่ดูภาพค่อนข้างจะแพนิคแหละวันนี้ก็พยายามบิดตัวกลับขึ้นมาแต่ถ้าจะให้สวยมันควรจะกลับขึ้นไปยืนเหนือ38บาทให้ได้ถ้ายังไม่ไหวนี่คงมีอยู่2กลุ่มนะครับใครที่เข้าไปเทรดดิ้งเก็งกำไรสวิงเทรดเมื่อวานลงมาที่ฟอร์แล้วมันเด้งกลับเนี่ยอาจจะมองขึ้นมาสัก37 38เป็นแนวรอขายแล้วกันนะครับส่วนใครที่มีอยู่ตั้งแต่ภาพเดิมถ้าวันนี้ยังยืนไม่ไหวถึงแม้ว่าไอตัวการเคลียร์ขามันน่าจะชัดเจนตามที่เขาแถลงกันหมดแล้วนะครับแต่ถ้ามันเริ่มย่อลงมาลึกเนี่ยเริ่มต่ำกว่าสักประมาณตัวสัก35บาทเนี่ยแปลว่ามันอาจจะเป็นการเปลี่ยนเทรนด์ระยะสั้นได้นะจากการที่ขึ้นมายาวแล้วก็มองเป็น2แนวแล้วกันถ้าคนมีอยู่เพิ่งเล่นสั้นกลับขึ้นมาหยิบตัวขึ้นมา37 38มองเป็นเป้าทำกำไรนะครับส่วนใครที่มีทุนต่ำลงทุนมานานแล้วเนี่ยเทรนด์ใหญ่ๆก็มีแนวรับสำคัญอยู่แถว35บาท
หลุดตรงนั้นค่อยใช้เป็นแนวขายทำรอบแล้วกันถ้ายังไม่หลุดก็ยังคิดว่ายังน่าถือต่อนะครับค่ะตัวต่อไปขอตัว EPD ค่ะพี่เบมสุได้ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่นอนอยู่ในโซนต่ำนะแล้วก็เริ่มมีสัญญาณในการพลิกกลับตัวขึ้นมาใครชอบหุ้นไซส์กลางๆหน่อยราคาอยู่โซนด้านล่างเริ่มมีการกลับตัวขึ้นมา 2-3 วันทำการละก็คือราคาทำแท่งเขียวขึ้นมา MACD ก็วิ่งเข้ามาใกล้ๆเส้นศูนย์ครับยังน่าจะมีโอกาสขยับไปต่อด่านสำคัญยังติดอยู่ตรง 7.50 นะครับถ้าผ่านได้ก็จะเป็นการผ่านไฮระยะสั้นเพื่อเป็นภาพบวกถัดไปแต่ดูจากฟอร์แมตแล้วถ้าย่อลงมาผมมองสัก 7.15 7.20 เท่านั้นมองเป็นแนวซื้อเก็งกำไรแล้วกันแล้วก็ลุ้นผ่าน 7.50 มองเป้าถัดไปสัก 7.8 แถวๆนั้นนะครับผมค่ะแล้วก็ตัวมีนาค่ะพี่เบมสุขค่ะมีนาได้ครับผมฮะมาตัวของมีนาภาพของมีนาก็นิ่งนอนอยู่โซนล่างนะครับน่าจะเป็นวันนี้เนาะวันนี้เพิ่งดีดตัวแรงขึ้นมาก็พยายามชูตติ้งกลับขึ้นมาอยู่ก็สัญญาณในตอนนี้ดูจากภาพทั้งทีระยะสั้นดูเป็นสัญญาณพยายามเดินหน้าขึ้นนะครับวันนี้เบรกขึ้นมาละตรง 1.88 ที่เบรกขึ้นมาก็ต่ํา 1.87 ถึงจะเริ่มดูไม่สวยนะครับถ้ายังไม่ต่ำกว่า 1.87 เนี่ยผมมองสัก10สตางค์นะขึ้นไปสัก2บาทบวกลบเท่านั้นมองเป็นเป้าทางกำไรเท่านั้นละกันครับผมค่ะแล้วก็ตัวของซุปเปอร์ค่ะพี่แหม่มสุขซุปเปอร์ค่ะใช่ครับผมมาดูตัวของซุปเปอร์บ้างทรงยังไม่ยอมตั้งหลักเนาะเราเห็นหลายตัวที่ถามมาวันนี้นี่นิ่งอยู่ข้างล่างแต่เริ่มดีดตัวของซุปเปอร์ก็คือทรงตัวอยู่ในโซนล่างแหละอินดิเคเตอร์ก็ชี้ว่าพยายามที่จะตั้งฐานอยู่แต่แรงส่งของแท่งราคายังไม่ยอมดีดตัวกลับขึ้นมาเลยอ่ะถ้าดูภาพในตอนนี้ทรงยังดูไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่นะครับกรอบแนวรับด้านล่างก็ยืนอยู่แถวเนี้ย 0.56 0.57 ไม่ค่อยคุ้มเสี่ยงนะถ้าจะเข้าใหม่ถ้ามีอยู่ก็อาจจะใช้แนว 0.56 เป็นแนวคัดละกันติดตัวกลับขึ้นมากรอบแนวต้านด้านบนจะอยู่สักประมาณ60สตางค์แถวนั้นนะครับผมค่ะแล้วตัวสุดท้ายขอเป็นตัวเมกาค่ะพี่เปิมสุขค่ะได้ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ถอยลงมาลึกๆแล้วก็พยายามที่จะดีดตัวกลับขึ้นมาสัญญาณระยะสั้นเด้งขึ้นมาทำหายอยู่ตรง41บาทและมีการคอลเลกต์ลงมาบ้างอินดิเคเตอร์ตัวหลัก MACD RSI พยายามที่จะยกตัวกลับขึ้นมาอยู่แนวในตอนนี้ถ้าคิดว่ามีอยู่แล้วหรือว่ายังมีทุนอยู่ด้านบนยังไม่ได้คัดเนี่ยผมว่ายังพอมีโอกาสในการลุ้นข้ามผ่านไปได้นะก็ยังขอถือรอดูอยู่ก่อนแล้วกันโซนแนวรับใกล้ๆอยู่ตรงสัก39บาทบวกลบนะครับเป้าหมายแนวต้านด้านบนก็41บาทเป็นโซนแรกผ่านได้น่าจะอยู่สักประมาณ43ถึง44บาทเป็นเป้าที่ไกลหน่อยในตัวของเมก้าครับผมค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เต็มสุขครับได้ครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ